มาเที่ยวเมืองโบราณครับรอบนี้มาด้วยโฮเวอร์บอร์ดมันก็จะเหมือนเราลอยไปข้างหน้าโอ้ยมีจระเข้น้อยดีกว่าเดินนะเนี่ยตอนนี้ประมาณ4 โมงเย็นฮะอากาศกำลังดีเลยนี่ฮะเมืองโบราณอันนี้มันก็จะเล่นง่ายกว่าล้อเดียวนะผมว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราพลาดใช่ไหมเรากระโดดลงปุ๊บมันก็จะหยุดนะถ้าล้อเดียวมันยังวิ่งไปข้างหน้าอยู่แต่การคอนโทรลก็คล้ายๆกันก็ต้องใช้ขาเหมือนกันแต่ตัวนี้เหมือนล้อมันเล็กไปหน่อยคือมันไม่ค่อยสู้พื้นที่มันไม่เรียบในกรณีที่พื้นเรียบๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็โอเคแต่เวลาเจอตะปุ่มตะป่ำก็จะแบบกึกก็พอเล่นได้ครับดีกว่าเดินไปเที่ยวต่อครับเมืองโบราณอันนี้มันก็ไม่ได้เร็วมากนะโอ้ยเจอพื้นที่มันตะปุ่มตะป่ำเร็วประมาณวิ่งอะฮะประมาณการเดินหรือการวิ่งเพราะนั้นถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็แค่กระโดดลงก็จะปลอดภัยอยู่อันนี้น่าจะใกล้เสร็จละอันนี้เป็นตลาดน้ำที่เขาปิดปรับปรุงไปตรงโซนด้านในติดริมรั้วของเมืองโบราณนะครับก็ตรงนี้จะมีด้านนู้นนะติดอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แบบว่าเป็นปากสิงโตปากเสืออันใหญ่ๆแล้วก็มีเรือสำเภาที่อยู่ตรงข้ามแต่เรือสำเภาตอนนี้ก็คือปิดซ่อมอยู่ศาลานี้เป็นอย่างนี้เป็นศาลาไม้ก็ที่สังเกตเนี่ยคือหลังคาของศาลาพวกนี้ครับทั้งหมดจะเป็นแบบอย่างนี้เป็นคล้ายๆกระเบื้องที่เขาทำพวกหลังคาวัดอะเป็นชิ้นๆแล้วก็มีเอาไม้มาเรียงเป็นซี่ๆแล้วกระเบื้องสอดเข้าไปก็แบบฉบับโบราณนะเมืองโบราณก็
เงียบสงบน่าท่องเที่ยววันนี้คนไม่เยอะคนน้อยเลยทีเดียวอาจจะว่าอากาศมันไม่ได้เย็นมากแล้วก็ไม่ได้เป็นช่วงวันหยุดยาววันนี้ธรรมดาเงียบสงบ